ันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ตลาดเพลสฟู้ดมาฝากกันนะครับวิธีทำมินิเค้กเพลสใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคล้าให้เข้ากันพักไว้การเลือกใช้แป้งสาลีในการทำมินิเค้กเพลสต้องใช้แป้งสาลีที่มีโปรตีนไม่น้อยเกินไปเพราะถ้าเลือกแป้งสาลีที่มีโปรตีนต่ำจะทำให้เนื้อเค้กร่วนซุยเกินไปใส่ออสเตรเลียนพลานต์เบสบัตเตอร์อัลเทอร์เนทีฟอันซอลเนยชนิดจืดตราเพียร์เลสฟู้ดไขมันคุณภาพสูงทำจากไขมันพืช 84% และไม่มีส่วนผสมของนมวัวเติมน้ำเชื่อมอเนกประสงค์ตีต่อจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่แช่เย็นทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีให้เข้ากันลดความเร็วต่ำใส่แป้งที่ผสมไว้ตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติตีจนเข้ากันติดเครื่องบีบส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ซิลิโคนทรงรีนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ25นาทีวางเค้กที่พักจนเย็นสนิทเคลือบด้วยรอยัลไอซิ่งให้ทั่วตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมสีแดงดอกไม้น้ำตาลและลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามกรณีทำเป็นรสช็อกโกแลตให้ใส่ผงโกโก้3ช้อนโต๊ะละลายกับน้ำมันพืช3ช้อนโต๊ะลงในเนื้อเค้กคนผสมให้เข้ากันบีบลงในพิมพ์ซิลิโคนทรงสี่เหลี่ยมนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ25นาทีหรือจนกระทั่งสุกเคลือบด้วยช็อกโกแลตละลายทั่วชิ้นตกแต่งด้านบนด้วยเชอร์รี่แดงเชื่อมกับอัลมอนด์อบสุกให้สวยงามกรณีทำเป็นรสส้มให้ผสมน้ำส้มเข้มข้น3ช้อนโต๊ะสีผสมอาหารสีส้ม1ช้อนชาและกลิ่นส้ม1ช้อนชาลงในเนื้อเค้กคนจนเข้ากันเตรียมไว้เป็นเนื้อเค้กส้มแบ่งส่วนผสมเนื้อเค้กส้มที่ได้ปริมาณ100กรัมผสมกับสีผสมอาหารสีส้ม1ช้อนชาคนให้เข้ากันเป็นเนื้อเค้กสีส้มเข้มเตรียมไว้สำหรับแต่งกลีบส้มบีบเนื้อเค้กส้มลงในพิมพ์ซิลิโคนทรงกระบอกให้เป็นลายกลีบส้มและใช้เนื้อเค้กสีส้มเข้มบีบลงในช่องของกลีบให้ครบทุกช่องจากนั้นบีบทับด้วยเนื้อเค้กส้มประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ25นาทีหรือจนกระทั่งสุกพักเค้กจนเย็นสนิททาด้วยแยมใสรสส้มให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่มีออสเตรเลียนพลานต์เบสบัตเตอร์อัลเทอร์เนทีฟอันซอลเนยชนิดจืดตราเพียร์เลสฟู้ดละลายก็ได้มินิเค้กเพียร์เลสที่แสนอร่อยแล้วล่ะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้โทร023819240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่www.peerlessfoodthailand.com